สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องที่รักครับวันนี้เรามาพบกันในตอนปิดของภาคที่1สำหรับเพื่อนร่วมทางจิตเวชสู่สุขภาวะนะครับในภาคแรกนี้เราคงได้เรียนรู้กันมากมายหลายหัวข้อตั้งแต่การเข้าใจรับรู้พฤติกรรมความคิดการพูดการกระทำของเราเองนะครับจนกระทั่งถึงการเข้าใจตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราและถึงเวลาหรือยังที่เราจะยอมรับว่าอาการเหล่านี้มันควรจะเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการดูแลแก้ไขนะครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการการรักษาที่ครบถ้วนเข้าสู่กระบวนการการฟื้นคืนสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนนะครับและในภาคถัดไปเราจะได้คุยกันถึงการสื่อสารแบบใจถึงใจดวงใจสู่ดวงใจจิตวิญญาณสู่จิตวิญญาณที่เราจะได้พูดคุยกันระหว่างผู้มีประสบการณ์ตรงกับผู้ดูแลแคร์กิฟเวอร์ของเราระหว่างเรากับแพทย์เรากับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวที่เรารักแล้วก็การสื่อสารกับสังคมรอบด้านนะครับซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะฟื้นคืนสู่สุขภาวะซึ่งเราจะได้พูดคุยกันโดยละเอียด1ภาคเต็มๆนะครับสำหรับการสื่อสารแบบจากใจถึงใจนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนพี่น้องที่รักทุกคนลูกๆหลานๆที่รักคงจะได้ประโยชน์พอควรจากคลิปวิดีโอเหล่านี้ที่เราจะได้ร่วมก้าวไปสู่สุขภาวะด้วยกันทุกๆวันนะครับแล้วก็ขอนำความหวังความรักความศรัทธาที่เราทุกคนจะมีต่อตัวเองและเพื่อนผู้ที่มีประสบการณ์ตรงที่จะก้าวไปสู่สุขภาวะด้วยกันกับเราทุกๆวันนั้นให้ได้มีความหวังกำลังใจให้มีศรัทธาในความดีงามศรัทธาที่เราจะก้าวไปสู่สิ่งดีงามที่เรามุ่งหมายไว้ในการฟื้นคืนสู่สุขภาวะนำคนที่น่ารักกลับมาสู่ครอบครัวนะครับคนที่เคยเป็นคนแปลกหน้าในครอบครัวเราขอคืนคนที่น่ารักคนที่เรารักคนที่เราคุ้นเคยคนที่เราสนิทสนมกลับมาสู่ครอบครัวมาสู่อ้อมกอดของคนที่รักและเราจะได้ร่วมแบ่งปันกันต่อไปว่าในความยากลำบากทั้งหลายนั้นมันมีหนทางมันมีช่องทางที่เพื่อนพี่น้องที่รักลูกๆหลานที่รักทุกคนจะก้าวข้ามไปด้วยกันนะครับจากประสบการณ์ที่ผมวนเจ็บวนป่วยเพราะว่าไม่เข้าใจกระบวนการการรักษาไม่เข้าใจกระบวนการฟื้นฟูถึง25ปีนั้นเมื่อได้ลงมาศึกษาอย่างจริงจังเปิดใจยอมรับว่าในอาการไม่สบายของเรานั้นมันอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆที่มันแอบแฝงอยู่ที่เราไม่เข้าใจแล้วเราเข้าสู่กระบวนการภายใน1ปีหลังจากที่คุณหมอให้ยาทำจิตบำบัดให้ผมเข้าร่วมกิจกรรมในการฟื้นคืนสู่สุขภาวะทั้งหลายทั้งปวงนะครับคุณหมอก็ได้ให้หยุดยาจิตเวชนะครับแล้วก็ให้ใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนที่เราเป็นมาแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมเข้าไปเป็นวิทยากรในหลักสูตรความเข้าใจทางด้านจิตเวชการฟื้นคืนสู่สุขภาวะเป็นวิทยากรในหลักสูตร Peer Support หรือเพื่อนเสริมสร้างชีวิตและเป็นวิทยากรในหลักสูตรกิจกรรมบำบัดต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของดนตรีและการร้องเพลงหรือเสียงเพลงบำบัดต่างๆนะครับแล้วก็ได้ร่วมรับฟังความรู้สึกความทุกข์ยากลำบากและประสบการณ์ดีๆที่เพื่อนพี่น้องเราได้ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคและฟื้นคืนสู่สุขภาวะมาด้วยกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะได้นำสิ่งเหล่านี้มาแบ่งปันแล้วก็รอคอยรับฟังความเห็นความรู้สึกของพวกเราอยู่นะครับส่งตรงได้ที่ LINE ส่วนตัว LINE ID Grai SOS สะกดนะครับ KRAISOS ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์กับวิดีโอหลังนี้ก็สามารถกดติดตามใน YouTube ได้และแชร์แบ่งปันไปและท่านก็สามารถกดติดตามได้ทั้งใน Facebook และ YouTube ช่อง
พื่อนร่วมทางจิตเวช Psychiatric Pal นะครับในท้ายที่สุดนี้ขอให้พลังความรักความดีงามในตัวท่านเกื้อหนุนส่งให้ท่านก้าวข้ามผ่านทุกอุปสรรคไปด้วยกันและพบกันในภาคต่อไปภาคที่2ครับการสื่อสารจากใจถึงใจสวัสดีครับ